ันนี้ที่แดนบ้านทุ่งนะครับจะพาไปที่วัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับเดินชมเลยนะครับญาตินะครับมะกุเทศท้องถิ่นเราคือพี่แตงนะครับพี่แตงแนะนำตัวเลยครับค่ะดิฉันชุติมาพันกลุ่มนะคะชื่อเล่นแตงค่ะเป็นไกด์ประจำที่ค่ะเป็นผู้นำชุมประจำที่นี่นะคะแล้วก็เป็นประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะอ๋อขอบคุณพี่แตงมากนะครับขอบคุณครับนะครับนี่คือภาพมุมสูงนะครับภาพมุมสูงท่านคือท่านเท้าสัตตมณีรังสีนคราชหรือพญานาคเจ็ดเศียรอยู่กลางบึงน้ำนะคะท่านได้แปลงกายเป็นมนุษย์นั่งหลับถึงใต้ยุทธภพจำศีลภาวนานะคะตรงนี้เป็นไฮไลท์การติดเซรามิกนะคะสวยที่สุดแล้วก็ละเอียดที่สุด1เม็ดเท่ากับ1สมาธิของชาวบ้านนะคะเม็ดเซรามิกบางเม็ดเล็กเท่าเม็ดถั่วเขียวเม็ดข้าวสารนะคะคนทุกข์ก็ต้องทุกข์ให้เป็นด้วยนะคะคนทุกข์อยู่ข้างล่างคนติดอยู่ข้างบนแล้วยากมากเลยในการไล่ฉีดสีนะคะสังเกตได้ค่ะติดแล้วถ้าไม่สวยสกัดออกให้ติดใหม่นะคะอันนี้เราจะลองเป็นปะการังนะคะแล้วเวลาถ่ายรูปไฟจะสะท้อนแสงกับปะการังสีสันสดใสสวยงามมากไฟจะสลับสีไปเรื่อยๆนะคะลองแช่กล้องดูนะคะนี่น้ำทำมาจากอะไรนะครับอีบ็อกซี่ค่ะอีบ็อกซี่นะครับจะคล้ายๆน้ำเนาะบรรยากาศจะเหมือนเราอยู่ในน้ำหรือสระน้ำเพชรเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงนะคะเพชรเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงถ่ายรูปได้ค่ะไหนๆก็รับเก็บได้ค่ะจุดศูนย์กลางของมหาสมุทรนะคะสะดือทะเลค่ะสะดือทะเลค่ะส่วนภาพเขียนที่ฝาผนังนะคะเขียนด้วยสีน้ำมันเป็นรูปสามตัวต้นคูต้นลีลาวดีค่ะภาพนี้สื่อความหมายว่าต้นลีลาวดีเหรอครับต้นลีลาวดีแปดสิบสามต้น28 ต้นค่ะจะเล่าถึงพระธาตุเกิดของพระเจ้า530พระธาตุแล้วก็จะอยู่ที่ฝาผนังเรียกทศชาติ10ชาติค่ะทศชาติ10ชาติโดย1ต้นจะเขียนพระธาตุเกิด20-25พระธาตุค่ะอยู่ที่ศิลปินว่าจะเขียนได้ย่อหรือว่าได้ย่อถ้าได้ย่อก็เรื่องย่อก็คือจะได้ถึง25พระธาตุค่ะอันนี้เป็นสาวของเด็กนักเรียนนะคะต้นที่18เรียกว่าสีบริสุทธิ์ค่ะน้องๆจากโรงเรียนสุภวันจรัญ22นะคะสุภวันหลานเราเรียนสุภวันอนุบาลค่ะหมอโบลิ่งเรียนอยู่ที่นี่แล้วก็หลานสาวเรียนอยู่ที่สุภวันตอนนี้เป็นหมอแล้วนี่จะเป็นซุ้มพระภูเวนค่ะที่เห็นอยู่นี้เป็นป่าหิมพานต์นะคะป่าหิมพานต์สวยมากอันนี้คือม้าอะไรครับม้านี่เป็นสัตว์ทานะของพระภูเวนนะคะเป็นม้าเทพนะคะไม่เคยจะบ่นก็คนในบ้านท่านอาหารนะพูดถึงอะไรมั้ยมหาชนกใช่ไหมมหาชาดกเหรอครับอันนี้วิทูลวิทูลชาดกก็คือวิทูลชาดกท่านได้สมุทรชาติเกิดเป็นบัณฑิตชื่อวิทูลหรือชื่อบัณฑิตสัจจารมีค่ะท่านได้เป็นบัณฑิตอ๋อที่ขึ้นแล้วนั่นคือก็คือทศชาติที่รอบๆเนาะแล้วนี่ก็คือชาติสุดท้ายนะคะชาวเวสันดอนชาดกค่ะบางพิมเพียนก็คือทานบารมีอันนี้คือชาติสุดท้ายแล้วใช่ไหมก่อนเลยชาติสุดท้ายก่อนที่จะไปเกิดเป็นพระเจ้าค่ะยังถามเนื้อหาแต่ตัวตะวันตะวันก็คือทานบารมีทานบารมีทานลูกทานทุกอย่างค่ะเพื่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดนะคะเป็นส่วนรวมสำหรับวันนี้รายการทิพย์แดนบ้านทุ่งขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับถ้ากดชอบก็ให้กดเลิฟกดไลค์ก
กดแชร์ให้ทิศแดนบ้านทุ่งได้นะครับ Thank you for watching ทิศแดนบ้านทุ่ง channel If you like this clip please like and share my channel Thank you and see you next clip bye bye